รถโอบีนะเจ้าจอดอยู่ตะกี้ซักประมาณเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วน้ำบ่ขึ้นนะเจ้าแต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงที่จอดรถของสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ถ้าเทียบกันไปก็คือเทียบเท่ากับเมื่อปี54เคยเกิดน้ำท่วมจีอี้มาแล้วนะเจ้าน้ำจะเพิ่มมาแหมกออันนี้บอกบ่ได้เลยนะเจ้าเพราะว่าจุด P1 สะพานนวราชเนี่ยนะเจ้ามีน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยเพิ่มขึ้นน้อยนั้นจากการประเมินสถานการณ์คือมันเพิ่มน้อยเพราะว่ามันกระจายออกในพื้นที่นะเจ้าเพิ่มขึ้นน้อยนี่คือเพิ่มว่าน่าจะน้อยมันเป็นจำเมืองนี่นะเจ้าอันนี้คือทีมช่างชายชะกันของเฮาที่มาดูรถ OB นะเจ้าเป็นได้พ่องเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งวันพรุ่งนี้ออกอากาศได้ก่อนได้อยู่อันนี้น้องต๋องนะเจ้าแอดต๋องอันนี้น่าจะเหมือนเกาหลีนะเจ้าตั้มอยู่ในเกมตั้มเกมตั้มแอดตั้มซีจีตรงนี้บริเวณหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นะคะถนนประชาสัมพันธ์ตอนนี้ขึ้นมาสูงมากค่ะมีผู้ชมร้อยแล้วค่ะพี่เก๋ผู้ชมกะตอนนี้อยู่หน้าตึกของ NBT ติดไปแล้วรถนะเจ้า NBT เชียงใหม่นะเจ้าซึ่งจุดนี้เนี่ยจะเห็นนะเจ้าว่าน้ำท่วมบริเวณลานจอดรถ OB ของเรานะเจ้าซึ่งจุดนี้เนี่ยเมื่อปี54น้ำขึ้นประมาณนี้เลยนะเจ้านั่นหมายความว่าณตอนนี้ที่เพิ่นประเมินไว้ว่าน้ำท่วมปี67ปีนี้เทียบเท่ากับปี54นะเจ้าน้องโอนินเจ้าเนี่ยน้องมิวทีนี่เปิ้นอย่ามาอยู่ส่วนของขวัญพี่ตะนะขอบคุณนะคะขอบคุณนั่งๆเลยนะเจ้าขอบคุณนะคะแสดงว่าเปิ้นชอบติดตามข่าวสารเนาะโอ้ยิ่งกว่าน้องดับอันนี้รถนี่ไปไหนเนี่ยดูระดับน้ำที่ล้อรถนะเจ้าน้องดับเครื่องนะห้ามดับเครื่องอันนี้ไปไหนเจ้าไปดิจิกนี่ใครเนี่ยอ๋อรถจิกนี่นะป่ะใช่จ้ะแม่นเอออ๋อเจ้าไดสปาร์ตมันปรีต้องป้ามันเหมือนแล้วรถกันนี้มันดับกับรถกันเนี้ยดับแม่นมันก่อนน้ำมันน้ำทางน้ำท่วมไม่ลิงหางดงฝนตกหนักขนาดเจ้าอุ้ยฝนตกหนักกับเจ้าชุมชนวัดเมืองศาสตร์หลวงน้ำเข้าแล้วเมืองศาสตร์หลวงนะเข้าแล้วเมืองศาสตร์หลวงนี่คือโซน7นี่มันจะน้ำท่วมนะเจ้าเหมือนที่เปิ้นคาดการไว้เหมือนกันนะเจ้าใช่ค่ะตึกสำนักประชาสัมพันธ์เขต3อยู่ติดกับโรงพยาบาลแม่และเด็กเจ้าโรงพยาบาลแม่เล็กอยู่แม่เฮานี่ถ้าเกิดออกไปสองแม่เจ้ากดตัวกับมันก็ยาแม่และเด็กนะเจ้าโอ้ฝนตกแกวันนี้แล้วอันนี้คือรถ OB ที่เราไปถ่ายทอดสดนะเจ้าแล้วก็ตึกตรงหน้าพูดนะเจ้าตึกของสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสวทจิงใหม่เนี่ยเราจะมีคลื่นความถี่ทั้งหมด4คลื่นความถี่มีระบบ FM 2คลื่นก็คือ FM 93.25 กับ FM 98แล้วจะมี AM อยู่2คลื่นนะเจ้า AM 1476ซึ่งเป็น AM ที่พิเศษที่สุดในประเทศไทยแล้วนะเจ้าเป็นสถานีวิทยุ AM ที่ออกอากาศภาคภาษาชนเผ่า7ภาษาใต้เจ้าแล้วก็มี AM 639แห่งสถานีนี้ตัวนี้เจ้าคือส่วนโลกฝนตกนักขนาดตอนนี้ถ้าจะยุดเลยโอ้อันกับเจ้าตั้งในเวียงนี้มันเริ่มเบาลงละแต่น้ำขึ้นมามีอย่างลอยมาตัวท่านอ่ะฮะแผ่นไม้กับเจ้าอ๋อแผ่นไม้สะดุ้งนึกว่าฝาท่อจะต้องฝากเตือนสำหรับบ้านไหนหรือว่าบริเวณไหนที่น้ำท่วมนะเจ้าเห็นน้ำบัดเลิกจะอี้แต่บัดดีลืมว่าพื้นดินซ้ำเติมมันมีต่อระบายน้ำมันมีต่อระบายแล้วต่อระบายน้ำบางตีฟาร์มหนอหมีเอออันนี้ต้องระวังชุมชนหลังมนมงฟอร์ดใหญ่มีน้ำแล้วยังเจ้ามงฟอร์ดใหญ่ถ้าโซนเจ็ดจากการประเมินนะบัดได้เข้าไปดูนะเจ้าจากการประเมินเนี่ยถือได้ว่ามีน้ำแล้วนะถ้าจะดูจากโซนเจ็ดที่เปิ้ลประเมินไว้นะเจ้าแต่ถ้าจะเฮือดีก็ขอเฮือท่านที่อยู่ในชุมชนมงฟอร์ดใหญ่นะเจ้าช่วยมายืนยันข้อมูลกันหน่อยนะเจ้าโรงเรียนโปลิท่วมไหมคะโปลิซ้ายมือนี่เอาได้หรอโปลิอยู่แถวโปลิเทคนิคลานาสิงก่ออันอยู่แม้ฮงยาลานาสามอ่ะใกล้ๆกันนะเจ้าน่าจะท่วมนะเจ้าน่าจะท่วมนะใครอยู่โปลี่จะได้ก่อเอิ้นมาบอกกันได้นะเจ้าจากเชียงไฮไปเชียงใหม่เส้นทางใดได้พ่องเจ้าวันนี้
ตังเจียงไฮมาเจียงใหม่ยังแนะนำให้ไปตังพะเยาอยู่นะเจ้าเนาะจิงมี่ปัญหามาจากเจียงไฮมาเจียงใหม่ไปตังใดดีจากเจียงไฮมาเจียงใหม่ใช้เส้นตังใดยังปะป้องมันน้ำท่วมหัวใจได้ละกะมั่นใจบ้านท่อป่าตันจะท่วมก่อเจ้าบ้านท่อป่าตันแม่น้ำปิงถ้าแม่น้ำปิงนี่ท่วมนะเจ้าเดี๋ยวเนอะท่วมค่ะโปลิท่วมไปถึงในหมู่บ้านเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นตอบคำถามที่ท่านถามมาตะกี้ว่าโปลิที่มีแรงท่วมก่อนนะเจ้าโปลิลานาถึงเข้าฮงยาแม่โจ้ฝนตกหนักค่ะโอ้แม่โจ้ฝนตกหนักเนาะแม่โจ้นี่ก็มีน้ำโจ้นะเจ้าอันนี้ทีมงานของไอจิ๊กมีไปแล้วพงยาลานาสามท่วมเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นโปลิลานาก่อนท่วมเหมือนกันไม่ได้นี่จะขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมไปจันล่างลานาถือเขาโอ้โหลานาเป็นกำลังใจด้วยนะเจ้าโอเคเดี๋ยวผมจัดการนะอันนี้สั่งกับแปลงสั่งกันนี่ถ้าเป็นน้ำปิ้งนี่บาดถึงนะเจ้าแต่ถ้าเกิดสั่งกับแปลงนี่จะเป็นน้ำกวงกาดหลวงขึ้นถึงไหนคะกาดหลวงตอนนี้นะเจ้าตะกี้แอดจิมีบอกแล้วว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิ้ลประกาศปิดกาดหลวงเลยนะเจ้าเพราะว่าถ้าดูจากระดับน้ำที่สะพานจันสมเนี่ยมันขึ้นสะพานจันสมแล้วนะเจ้าน่าจะทะลักเข้าท่วมแล้วตัวนะเจ้าแต่อาจจะบาดท่วมตรงไหนเนาะโรงแรม DMPS ไปได้กรอบมาบ่ได้นะเจ้า DMPS ตั้งแต่ถนนจังการไนบาซ่านะเจ้ามาจนถึง DMPS ไปจนถึงปู้นะจ๊ะป่าแดนนี่เข้าบ่ได้เลยนะเจ้าคุณ True Point คุณจะมาเนี่ยการก็ว่าจะได้เจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะเจ้าขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าสู้ๆนะเจ้าทีมงานพี่ๆทุกคนจะอยู่ขอเป็นเพื่อนเจ้าโอ้ยินดีนักๆอะหยังถ่ายทอดอยู่จุดไหนน้องคนนี้ต้องตอบละอยู่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3ค่ะติดกับโรงพยาบาลแม่และเด็กถนนประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ท่วมขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะคะหมู่บ้านเทียนพรอยู่ตรงไหนคะหมู่บ้านเทียนพรอยู่แถวไหนคะหมู่บ้านเทียนพรมันที่ไหนคะขอมีคนอยู่ห้องกว่าได้เจ้าขอแจ้งพิกัดใกล้เคียงมาหน่อยค่ะหมู่บ้านเทียนพรเขาบอกว่าคุณวิทย์บอกว่าเวียงกุมกามหลังโกลบอลเฮาส์ท่วมหนักและไหลเชี่ยวมากแม่นเจ้ามีประชาชนติดอยู่ในบ้านเช่าไม่สามารถออกได้อยากได้เรือมารับอ๋ออันจะได้อยู่ CM Force เทศบาลนครเชียงใหม่อ๋อ CM Force ติดต่อไปที่ CM Force เขาต้องเดี๋ยวอันขออนุญาตถอยหลังเข้าไปนั่งตังนายกำนะเจ้าเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มนะเจ้าท่านบาท่านบาล่าเขาขอบาล่าท่านนะเจ้าขออนุญาตสลับนิดนึงนะคะเกาะจะติดตามสถานการณ์น้ำอยู่นะเจ้าก็อยู่เป็นกู้กันเนาะน้องของน้องอ้นนินนี่เขตสำนักจากบ้านฟ้าบ้านฟ้านะเจ้าโอ้นินของโอ้นินบอกผ่านเนอะพ่ออย่างก่อนมันมามีแอปมันไปทางอื่นบ้าได้พี่เก๋เอาไกลๆก็ได้เอาตอนนี้แอดมินเขินนะคะคือเรื่องของเรื่องคือในติ๊กต็อกของเขาเนี่ยมันไกลละเขาใส่หน้าห้าขนาดเลยเจ้าแต่ของโอ้นินมาใจละนี่ไงพี่เก๋ได้อยู่โอ้โหไกลขนาดนี้อ่ะทีนี้มาโรงพยาบาลแม่ละเด็กน้ำท่วมไหมคะท่วมเจ้าโรงพยาบาลแม่ละเด็กน้ำท่วมนะเจ้าเพราะว่าอย่างที่พี่เขาอยู่นี่ก็คือโรงพยาบาลแม่ละเด็กเลยนะเจ้าอยู่แม็กกันเลยหัวติดกันแต่ระหว่างนี้เขากินน้ำกันตะกี้อู้เสียงดังจนป้องปัดได้ยินเสียงอย่างนี้กระเป๋าไว้กับหนูมาได้อ่ะพี่เก๋กระเป๋าไว้กับแจ้งเบอร์อันนั้นให้เขาก่อนบอกฟอร์ดนี่ยังคุมการมันจะอยู่ในโซนของถ้าบางต่างก็แถวที่ว่าการอำเภอสันทรายท่วมก็เจ้าสันทรายมีสิทธิ์นะเดี๋ยวขอเช็คแคมกำเนิดก่อนเจ้าเดี๋ยวขออันนี้ก่อน CM Force ขอดูว่าเวียงกุมกามก่อนดีกว่าว่าอยู่ในเขตอะไรอย่างนะเจ้า
ุณต้นหนึ่งบอกว่าติดต่อมูลนิธิร่วมกตัญญูได้เลยค่ะที่มาจากกรุงเทพมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะอันนั้นคืออย่างป๋อหมู่บ้านเทียนพรบ่าท่วมเจ้าอืมนี่หัวหน้าพี่เก๋งามขนาดเจ้าบ่ต้องพึ่งแอปกะงาม ต้องเป็นใครที่รู้จักกันแน่ๆเจ้าก็เลยอู้ดีได้นะเจ้าหน้าสดกันเลยค่ะสาวๆสดจริงๆนะคะสดเอามาจากไหนเดี๋ยวก่อนเนอะอ่ะขอเดี๋ยวขอดูที่กรรมนะเจ้าเวียงกุมกามเนาะเปิ้นบอกว่าที่เวียงกุมกามในน้ําท่วมนักแล้วทีนี้เนี่ยจะออกมาจะอยู่ท่าวังตานเดี๋ยวท่าวังตานนี่ต้องติดต่อเทศบาลท่าวังตานเดี๋ยวพี่ซ้อเบอร์ขึ้นกรรมเดียวนะเจ้าเพราะว่าท่าวังตานนี่ตะวันเนี่ยเปิ้นประกาศกันไงคือตะวันนี่มีข่าวหรือว่าผนังกั้นน้ําท่าวังตานน่ะเปิ้นว่าเปิ้นว่ามันห่วยนะเจ้าแล้วก็มีข่าวลือไปบอกว่าพังสุดท้ายแล้วแอดจิ้งหมีนั้นน่ะไปจูตี้เลยบอกว่ามันเป็นแค่น้ำหัวซึมนะเจ้าแป๊บนึงจะนี่เจอละท่าวังตานสารปีเวียงกุมกามอยู่ท่าวังตานนะเจ้าแยกหนองหอยท่วมยังเจ้าแยกหนองหอยท่วมแล้วเจ้าเดี๋ยวนะเจ้า2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเทศบาลท่าวังตานยังอัพข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะเจ้าณตอนนี้เดี๋ยวพี่เสาะหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็นการสักกรรมหนึ่งนะเจ้าแต่วันนี้เปิ้นโพสต์ขึ้นเลยว่าถ้ามีปัญหาอย่างคือโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ขอเสาะหากรรมหนึ่งนะเจ้าจะได้อยู่เป็นกุ่นก่อนเนอฟังลากันตั้งเนอใครห้ามรับเนอใครรับก่อนนี่บ่ได้นะเจ้าต้องอยู่ด้วยกันเพื่อนบอกว่าหมู่บ้านสีปันครัวสันนาลุงใหม่น้ำเริ่มออกแล้วแม่นก่อเจ้าอยู่แต่ใดคะอยู่ใกล้ๆอะไรคะอืมเดี๋ยวขอตอบทีละอันก่อนอันนี้ขอซอกต้าบางตานกั้มเดียวนะเจ้าบ้านมอนสันกลางเรือนแพหนึ่งฝนหนักมากตอนนี้ยังไม่หยุดน้ำเริ่มท่วมอีกแล้วนี่สีปิงเมืองน้ำปิงเริ่มมาแทนน้ำฝนแล้วครับได้เลยน้องอยู่แถวสีปิงเมืองนั่นนะนะเจ้าเดี๋ยวเนอร์ท่าวังตานท่าวังตานโอ้เปิ้นโพดเปิ้นมีข้อมูลโพดนักเข้าไปซ่อหาปะเมืองศาสตร์หลวงแถวศูนย์นักเรียนพื้นที่สูงท่วมเลยหัวเข่าแล้วครับเหมือนติดเกาะอันนี้ยันหวังของจริงอันนี้ของแท้เดี๋ยวเนอร์เดี๋ยวซ่อหาอันนี้มีกี่ช่องสองช่องกันโอนิมด้วยเหรออันนี้เพจค่ะเพจอ๋อเพจนะจะเป็นเสียงดังกับบ้านฟ้ากาดหลวงเนี่ยท่วมค่ะสองอันนี้ต่างกันนะอันนี้ต้องอยู่ไกลๆเพราะอันนั้นน่ะเรียลหน้าสดแต่อันนี้มันมีแอปทำเพื่อหน้าผมTikTok พี่จะไม่โผล่แอปอันที่มันTikTok ของแบบหน้าผมเจอแล้วเจ้าท่าวังตานนะเจ้าใครที่อยู่ท่าวังตานดูที่นี่นะเจ้ากำลังจะปิ้นกล้องฮือนะเจ้าท่านที่อยู่ท่าวังตานแล้วต้องการความช่วยเหลือนะเจ้าเห็นกับเจ้านายกเทศมนตรีท่าวังตานนะเจ้าเปิ้นแจ้งมาว่าก่อนท่าไผ่เจอเหตุน้ำท่วมขังฉับพลันได้รับผลกระทบจากพายุนะเจ้าลมพายุติดต่อเบอร์โทรศัพท์0899538510แคปเจอร์หน้าจอไว้ได้เลยนะเจ้า0899538510 0819516571และ0966981217แต่ถ้าเกิดเป็นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของต้าวังตานนะเจ้าติดต่อได้24ชั่วโมงที่0531417175อ่ะขยายหน่อยเห็นป่ะเจ้าท่านที่อยู่ต้าวังตานนะเจ้าแคปหน้าจอไว้เลยนะเจ้าโทรศัพท์สอบถามได้แล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะเจ้าเบอร์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เปิด24ชั่วโมงเพราะเจอว่าท่านนายกเปิ้นก็นอนมารับเหมือนกันนะเจ้าถ้าลูกบ้านเจอน้ำท่วมจะอี้นะเจ้า0531417175ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าไลฟ์อีกหนึ่งช่องทางค่ะตอบอกข่าวเจ้าเหนือแม่นเจ้าหน้ากาดดอกไม้ท่วมยังครับหน้ากาดดอกไม้ท่วมแล้วเจ้าคือวันพรุ่งนี้กัดหลวงเปิ้นบักขายครัวนะเจ้า
ใครที่จะไปซื้อครอบซื้อครัวที่กาดหลวงวันพรุ่งนี้เปิ้ลบ่ขายครัวนะเจ้าแขวงเมงลายท่วมสูงไหมคะแขวงเมงลายสูงเจ้าเพราะว่าอันเนี้ยอยู่เลยแขวงมาลามาน้อยเดียวที่เขาอยู่กันเนี่ยนะเจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต3น้ำจะท่วมแถวจุดยอดกว่าคาบบาดท่วมนะเจ้าต้าสาราตรงมงฟอร์ดมีสิท่วมกับเจ้ามงฟอร์ดมัธยมตะกี้มีคนแจ้งมานะเจ้าว่าน้ำท่วมแล้วนะเจ้าแต่จะต้องขอยืนยันแห่งกรรมหนึ่งนะเจ้าพอซ้ำเตือนนี้ฟังข่าวจาก1จาก2จากสารแล้วเอามาบอกกันนะเจ้าขอยืนยันจากคนที่อยู่ที่มงฟอร์ดท่านแต่แห่งกรรมนะเจ้าหรือเนอะไล่เซาะตอบไล่ตอบคำถามกันเดียวนะเจ้าละแกงท่วมกว่าครับละแกง3กอบ้านพี่ท่วมไปแล้วนะเจ้าละแกง2กอกว่าท่วมเหมือนกันแต่การท่วมของละแกงเตอร์นี้ท่วมจากน้ำจากต้อระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำจากน้ำปิงแต่ปกติแล้วละแกงนี่จะท่วมเพราะว่าน้ำฝนลงมาแล้วระบายปะตันนะเจ้าแต่เตื้อนี้น้ำปิงมันสูงแล้วมันก็มุดต่อไปบ่ได้ข้ามนะบ่ได้ข้ามคลองไม้ขาไปนะเจ้าแต่มุดต่อไปเลยทำให้เกิดน้ำสูงขึ้นนะเจ้าเหมือนกับปี54เป๊ะเลยเจ้าเป็นลักษณะเจอี้เลยแต่พอถ้าเกิดน้ำปิงลดมันก็จะลดเวยเหมือนกันนะเจ้าคุณอเล็กซ์บอกว่าชมจากฮ่องกงค่ะโอ้ไปอยู่ฮ่องกงนะเจ้ายินดีนักๆเลยนะเจ้าโอ้อันนี้ตังกอคาเปิ้นแจ้งมาเหมือนกันก็คาบ้านนาแสงจังหวัดลำปางท่วม2เมตรแล้วเจ้าโอ้ลำปางนี่ก็ท่วมหนักนะน้ำวังแม่นกับเจ้าใช่ค่ะน้ำวังเขาปรับระดับก็เลยเพราะว่าเจ๊กี้ที่แจ้งไปจากข่าวที่เราอ่านมาก็คือเป็นการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมแล้วก็เขื่อนกิ่วคอหมานะเจ้าเพื่อบะฮือมีน้ำนั้นมันหนักล้ำไปแต่ว่ามันจะไปเวยนะเจ้ามันจะไปเวยมันจะบะอยู่เมืองนะเจ้าเพราะฉะนั้นต้องขอความเห็นใจตัวนะเจ้าเดี๋ยวก่อนตั้งก่อนคือแบตก็จะหมดเนาะแต่เราก็เสียบอันนี้ไว้อยู่ใครอยากออกจากแถววัดหัวฝายให้เลี้ยวขวาก่อนเซเว่นมาล่าออกซอยแถววัดสีปิงเมืองเพราะได้อยู่ครับอ๋อคุณปีโป้แจ้งมายินดีมากที่อันบอกเส้นทางนะเจ้าแถววัดแสงฝางเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนักเจ้าวัดแสงฝางกับวังสิงคำพงยาลานนา3ท่วมเจ้าสถานีของสถานีรถไฟหรือสถานี NBT เจ้าถ้าสถานี NBT ตอนนี้ท่วมแล้วนะเจ้าถนนแถว Global House ท่วมเจ้าแต่กี้มีแจ้งเข้ามาว่ารถดับหลายคันแจ้งผ่านทาง CM108 เลยนะเจ้าบ้านท่อป่าตันท่วมจะท่วมกว่าเจ้าบ้านท่อป่าตันถ้าหิมน้ำท่วมเจ้ารถไฟสถานีรถไฟกับเจ้าถ้าสถานีรถไฟจากการประเมินโซน7เนี่ยน้ำท่วมไปถึงอยู่นะเจ้าในระดับที่น้ำปิงเกิน 4.9 อ่ะแต่บริเวณนี้เกินแล้วเนาะวังสิงคำท่วมกว่าเจ้าวังสิงคำนี่ท่วมแน่นอนวังสิงคำท่วมวัดแสนฝางวัดแสนฝางอยู่ถ้าใดเดินคุ้นกันแสนฝางแถวกาดหลวงอ๋อแถวกาดหลวงตะแปกะแสนฝางแสนฝางมาหน้าเจ้ามาหน้าท่วมแต่ถ้าจะท่วมก็คือต้อระบายน้ำปกติจริงมีต้อระบายน้ำลงน้ำปิงแต่ที่น้ำปิงมันสูงเนาะมันก็ดันต่อขึ้นมาจะท่วมได้นะเจ้าตี2 4.93 ตอนนี้ระดับน้ำที่จุด P1 ตี2สะพานนาวราชนะเจ้า 4.93 ขึ้นมาเซนเดียวแต่การขึ้นมาเซนเดียวของน้ำปิงเนี่ยมันมีการแผ่ออกตั้งข้างเจ้าเลยทำเพื่ออย่างเนี้ยอย่างหน้าสถานีเนี้ยน้ำมันขึ้นมานะเจ้าในระหว่างนี้โอนินพี่ปี่ขอโทรศัพท์ไปถามที่สตูดิโอกันค่ะว่าน้ำเป็นอะไรพ่องนะเจ้าสเต็กลุงจ้างเทียบน้ำเป็นอะไรพ่องเจ้าอ้าวเหรอโอ้ค่ะแล้วยังไงครับขนทันไหมอ่ะค่ะอืม
ยังค่ะพี่เต้งตอนนี้ยัง 4.93 ตอนนี้ 4.93 ค่ะค่ะอ๋อมันสูงอยู่ใช่ไหมค่ะโอ้แล้วไฟระปักไฟมันอยู่ระดับต่ำไหมพี่เต้งต้องระวังนะคะคือตอนนี้คือมันดูดเขาเรียกอะไรระบายน้ำออกก็ไม่ทันใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะค่ะเพราะว่าระดับน้ำปิงอ่ะมันขึ้นทีละ1เซนแต่ว่าน้ำที่มันขึ้นอ่ะมันแผ่กระจายออกด้านข้างหมดเลยไงอย่างที่สถานีที่ NB ตัวเนี้ยน้ำท่วมมาถึงลานจอดรถแล้วอ่ะเท่ากับปี54คือ54รถ OB น้ำท่วมตรงที่ล้อมันใช่ป่ะอันนี้ก็ประมาณเดียวกันเลยคือขึ้นมาแล้วใช่แล้วนี้เราออกไปได้ไหมเนี่ยพี่เต็งประตูรถใช่ไหมคะยังไม่ต้องก็งั้นก็อยู่ที่ตั้งเลยค่ะอยู่ที่สถานีแล้วค่ะคงไม่ไปไหนละก็คงอยู่สถานีแล้วค่ะคงไม่ไปไหนละไม่เอาอ่ะไม่ไปละเพราะว่านอนที่นี่กันนอนสถานีกันโอเคนะไม่ไปไหนละค่ะเขาก็ไม่ไปไหนละติงก็อยู่สแตนบายท่านแล้วกันนะโอเคแค่นี้นะคะกำลังไลฟ์อยู่ค่ะโอเคค่ะค่ะสถานการณ์น้ำกวงเขื่อนแม่กวงเขาประกาศตอนช่วงเย็นๆนะคะเขาบอกว่ายังสามารถรองรับได้ถึง97ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเขื่อนแม่กวงอย่างที่บอกไปนะเจ้าว่าเขื่อนแม่กวงเนี่ยพับน้ำจากน้ำกวงแล้วก็เปิ้นหยุดจ่ายน้ำตั้งแต่วันที่17กันยาแล้วแต่น้ำที่ยังมีอยู่ในลำน้ำกวงเนี่ยก็เป็นน้ำที่ฝน1ฝน2ก็คือน้ำที่อยู่ใต้เขื่อนนะเจ้ามันมามาคอมแต่ไม่หั่นก็เลยอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าเปิ้นปล่อยน้ำก่อนมันจะปล่อยน้ำนะเจ้าน้ำนี่ปิดประตูระบายน้ำที่น้ำกวงเนี่ยซึ่งน้ำมันมาเต็มมาได้ล้นสปินเบย์เลยนะเจ้าตั้งแต่17กันยาแล้วนะเจ้าฟ้าห้องกันเนาะอ้าวยังจะออกไปอยู่เหรอโอ้มันเปิงออกแล้วนะนั่นคือพี่จิ๊กเหรอพี่ทาใครอยู่ตรงไหนแจ้งสถานการณ์กันมาได้เนาะจะได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะเจ้ายินดีนักๆที่ติดตามเป็นคู่กันนะเจ้าจะลุ้นไปด้วยกันนะเจ้าคือมีคนมีท่านแจ้งว่าโรงพยาบาลลานา3ท่วมเขาแล้วครับแม่นเจ้าลานา3ท่วมนะเจ้าการเคหะหนองหอยระดับน้ำสูงมากไหมครับถ้าที่แจ้งมานะเจ้าในการเคหะเนี่ยถ้าดูจากการประเมินนะน่าจะท่วมแล้วแต่สูงกว่าสูงนี่ปี้บอกมาได้เพราะว่าเขาไม่ได้ไปจู่ตีเนาะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วนะเจ้าน่าจะท่วมแล้วนะเจ้าเจ็ดยอดตรงประยุทธ์เลยปามสปริงนี่ท่วมมาท่วมกะปามสปริงท่วมหรือยังอ๋อปามสปริงอยู่ในโซน7ท่วมแน่นอนเจ้าทะลุ5แน่ๆมั้งก่อนเจ้าแม่นตังชลประทานเปิ้นว่าจะทะลุ5ตอน 14:00 นะเจ้าแต่ตอนนี้ 14:00 แล้วมันยัง4เมตร93
เนาะมีข่าวมึงละปูนกับเจ้าละปูนทํามีก่อนรู้สึกจะมีเดี๋ยวคือน้องโอนินบอกข่าวของละปูนจํานะเจ้าเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเหมือนกันนะเจ้าแต่ตอนนี้ขออนุญาตกินน้ําก่อนสวัสดีลำพูนตะกี้ที่โทรศัพท์คือมีสตูดิโอบันทึกเสียงอยู่แถวโรงแรมลานาพาเลสเจ้าปี54สถานการณ์อยู่เดียวกันนี่เลยนะเจ้าเฮาก็กั้นไปเรียบร้อยละกั้นไว้ปรากฏว่าตื้นเนี้ยน้ำมันมาโวยแล้วเฮาก็มีการดูดน้ำออกดูดน้ำออกบัดตันนะเจ้าน้ำเข้าสตูดิโอไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะขึ้นขนาดไหนในห้องที่มันเป็นพรมเนี่ยท่วมหมดละแต่ว่าเข้าของเนี่ยยกตันอยู่แต่ว่าปื้นเสียกับต้องปล่อยเสียเพราะเคยเกิดเหตุนี้ตั้งแต่ปี54มาแล้วน้องหอยย้ายรถหนีน้ำมาตะกี้ไหนคะตอนนี้ออนแอร์อยู่ที่ไลฟ์นะเจ้าอยู่ที่ NBT เจียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลจังการอำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าท่วมแล้วแม่ละเด็กแล้วก็ที่ออนแอร์อยู่เนี่ยอันนี้ออนไลน์อยู่เนาะออนไลน์อยู่เนี่ยท่วมแล้วเหมือนกันนะเจ้าหลังกาดบ้านน้ำโท้งอำเภอหางดงน้ำท่วมขนาดครับอยากให้กู้ภัยเอาเรือมาช่วยอพยพน้ำโท้งหางดงเทศบาลเดี๋ยวขอเสิร์ชกับนะเจ้าบนหางดงเจ้าน่าจะแม่นเลยแล้วลำพูนแจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำกวงโดยเฉพาะชุมชนช่างคล้องชุมชนประตูลีชุมชนสันดอนรอมชุมชนบ้านรวยและพื้นที่ในเขตเทศบาลที่น้ำอาจท่วมถึงเขามีการประกาศให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไว้แล้วนะคะแล้วก็ทางลำพูนน้ำท่วมหางดงเทศบาลตำบลหางดงไม่ใช่เดี๋ยวก่อนน้ำท่วมอยู่อำเภอหางดงแต่ว่าอยู่ตำบลไอหยังอะประตูท่าแพท่วมไหมคะงบตาแปรนี่เหมือนน่าจะท่วมเลยเจ้าถ้าตาแปรท่วมนี่ถ้าจะท่วมหนักอยู่แต่บาท่วมนะเจ้าตาแปรบ้านน้ำโทงอำเภอหางดงเชียงใหม่ตาแปรนะเจ้าจิ๊กมี่จิ๊กมี่บ่ต้องไปดีกว่าพี่หว่าจิ๊กมี่หนองหอยใจแก้วน้ำขึ้นแล้วประมาณเมตรอันนี้แจ้งมาแล้วนะเจ้าท่านที่ถามว่าหนองหอยท่วมก่อนนะเจ้าหนองหอยใจแก้วนี่ท่วมแล้วนะเจ้าตำบลศพแม่ขาหมู่สองศพขาตำบลศพแม่ขาหมู่สองปลาเปิดไฟดับค่ะก็หาดับเตือนแรกก็ว่าติดดับเจ้าเคปาร์กระหว่างแยกหนองหอยกับภาค5มีโอกาสท่วมไหมคะเคปาร์กกับภาค5ถนนไม่ฮิโดนนี่เฮ้ยมันท่วมนะใช่ใช่คือตรงเข้าโรงค่าสาธารณะพอไปตะท่านมันก็ท่วมนะเพราะว่าคนที่อยู่ประตูระบายน้ำของแม่ขาเปิ้นว่าน้ำแม่ขาก็นักอยู่อ่ะมันก็เลยทะลักมาตังเพอ่ะบริเวณต้นเปาสันกำแพงน้ำขึ้นถึงข้อเท้าแล้วเน้อคาดว่าไหลมาเรื่อยๆครับสันกำแพงภาค5อ่วมเลยค่ะแม่นเจ้านิมมานท่วมกับครับนิมมานนี่นะบ่ถึงเจ้าเมืองก่ายถึงเอวแล้วครับไฟดับโอ้สาเหตุที่ไฟดับเนี่ยเพราะว่าการไฟฟ้าเปิ้นบอกจะอี้เจ้าถ้าชุมชนไหนเนี่ยที่มีการร้องขอเข้ามาเปิ้นดับเปิ้นก็จะเข้าไปดับไฟเพื่อความปลอดภัยของแต่ละชุมชนนั้นนะเจ้าต้องดับกระแสไฟก่อนถ้าจำได้ปี54นะเจ้าเคยมีเหตุการณ์ก็คือน้ำท่วมนะแล้วมีไฟมันหัวแล้วเกิดมีคนเสียชีวิตตัวนะเจ้าเปิ้นก็เลยจำเป็นที่ต้องดับไฟก่อนนะเจ้าตลาดม้งกาดหลวงท่วมเนาะกาดหลวงบินเช้านี้ไปเชียงใหม่พักที่อามารีเพลสท่วมไหมคะ
อามารีเพสนี่อยู่แถวไหนเดี๋ยวเนอะขอดูครับนะเจ้าอันนี้วันพุธนี่จะไปกรุงเทพบินไปกรุงเทพกับหัวจะได้เยอะอามารีปุ๊บนี่หายไปนะซื้อเดี๋ยวนะเจ้าขอเสิร์ชดูกันนะเจ้าอามารีเพสอีกอะซอยเวียงพิงถนนจังตำบลจังการซอยเวียงพิงนี่ท่วมแน่ๆเจ้าอามารีเพสแน่ๆเดี๋ยวเชิดอันนี้คือความชัวร์ดูเหมือนกันช้างเผือกท่วมกว่าเจ้าอามารีเพสอยู่แม้สถานีเลยเจ้าตังเข้ามานี่น้ำท่วมนะเจ้าเนี่ยอะไรอามารีเพสนี่ไงคลองแม่ขาถนนคนเดินได้บ้าซ่าคลองแม่ขาน้ำท่วมนะเจ้าถนนเข้ามากับน้ำท่วมนะเจ้าคุณกันทิตาเดชชาตินะเจ้ามาได้เจ้าแต่โรงแรมนี่ขอให้ถามโทรศัพท์ถามโรงแรมก่อนนะเจ้าว่าจะเข้ามาได้อย่างไรเพราะติดกับคลองแม่ข่าแล้วก่อนตอนเนี้ยสถานที่ติปี้เขาอยู่เนี่ยมันแม่คลองแม่ข่าแล้วก่อนน้ำท่วมเจ้าพี่เก๋เขาถามว่าแยกต้นเปาน้ำมาจากไหนเจ้าแยกต้นเปาตังสังกำแปงอะสังกำแปงน้ำกวงก่อนไม่ใช่น้ำปิงอะต้องถามว่าแยกต้นเปานี่ก็เตือนน้ำที่ผ่านแถวหั่นมันตังใดเจ้ามันมี2กรณีคือต้องเป็นแม่น้ำที่มันอยู่ถัดต้าท่านน่ะถ้าจะมาพิคือน้ำกวงนะเจ้าแต่ทีนี้เนี่ยแถมยังก็คือฝนที่มันตกลงมาหนักกับเจ้ามันเกิดทำให้ปริมาณน้ำมันระบายบัดตันก็เลยทำให้น้ำท่วมได้นะเจ้าน้ำขังได้นะเจ้าเมืองกายถึงแอลแล้วก็ไฟดับแม่นเจ้าอย่างที่บอกนะเจ้าว่าถ้าเกิดมีการร้องขอไปเพื่อจะดับไฟสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะเจ้าวัดเมืองศาสตร์น้อยศาสตร์หลวงท่วมแล้วนะเจ้าซอยเวียงพิงตำบลจ้างการซอยเวียงพิงที่อยู่ตัดใดค่ะท่วมถ้าท่วมหนักสุดแถวไหนท่วมหนักสุดก็ต้องสะพานตาแดดนั่นน่ะสะพานโซนที่1อ่ะเจ้าเพราะว่ามันท่วมเป็นส่วนแรกหลังจากนั้นกับท่วมมานั่นแสดงว่าที่เนี่ยหนักสุดแล้วนะเจ้าก็เลยท่วมมาส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5แล้วบัดเดี๋ยวนี้ท่วมถึงระดับโซน7ปปกับปี54แล้วเต้าที่ประเมินคือน้ำอาจจะหนักกว่าปี54แถมซ้ำเพราะฝนมันตกหนักนะเจ้าแล้วก็มีการสะสมของปริมาณน้ำฝนหนักติดต่อกันตัวนะเจ้าติดตามแล้วเนอะยินดีนักๆนะเจ้ากาดหนองหอยน้ำท่วมขนาดกาดจ้างเผือกนี่มาท่วมเจ้าอัมมารีอยู่ถนนสีปิงเมืองอันนี้ท่วม 100% เลยนะเจ้าท่วมแน่นอนเจ้าถ้าอยู่ถนนสีปิงเมืองนี่ท่วมแน่นอนนะเจ้าท่วมสูงนักกับเจ้าท่วมสูงนักอยู่นะเจ้ารถน้อยนี่เข้ามาไม่ได้เลยเจ้าแต่อย่างที่บอกนะเจ้าฮือท่านลองโทรศัพท์ถามโรงแรมว่าเปิ้ลได้สำรองหรือว่าเปิ้ลมีวิธีการจะปลาเข้ามาได้อย่างไรพ่องแต่ถ้าเกิดมาแล้วนี่จะออกไปไหนก็จะยากหน่อยเจ้าสังกะแปงน้ำกวงแม่นเจ้าแสดงว่าน้ำกวงท่วมนี่จะเป็นน้ำที่จากน้ำฝนแล้วก็น้ำจากลำน้ำสาขาที่ลงน้ำกวงเจ้าเกจะนอนแฝดกันนี่เกจะนอนนี่นอนนี่นอนนี่ฝั่งฝั่งนี้ด้วยมีหมอนกับผ้าห่มเจ้าแต่จ้ะคืนนี้นอนที่สถานีเจ้าดีดีน่ารักนะเจ้าน้ำถึงแอลแล้วโอ้น้ำกวงกะอันท่วมนักเหมือนกันนะเจ้าแล้วน้ำกวงเนี่ยมันจะไปตังหลับปูนด้วยนะหลับปูนเนี่ยน้ำกวงอ่ะเห็นสวทลำพูนเขาบอกว่ามีติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้เรียบร้อยแล้วที่หลับปูนเปิ้ลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้แต่ถ้าปริมาณนักก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกันคนละปูน
คือตางสวทหลับปูนเปิ้นแจ้งมาจีนะเจ้าสำหรับน้ำกวงนะเจ้าชลประทานหลับปูนนำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งเพื่อให้ระบายน้ำกวงลงสู่น้ำปิงน้ำปิงนี่คือน้ำปิงที่หลับปูนนะเจ้าจังคานค่ะว่ามิดหัวแล้วแต่ก่อเราติดตามตอน5ทุ่มนี่ประมาณอันนี้มันต้องดูว่าโซนไหนแต่ถ้าเกิดเป็นจังการที่มันติดกับสะพานภาค5อันนั้นอ่ะคือสะพานภาค5สะพานปลาแดดนะเจ้าอันนั้นมันท่วมนักแต่เจ้าแต่ว่าตันท่านตึ๊บปั้นตึ๊บเบิกขึ้นไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะเจ้าลูกเฮียนมชคงบ่มีปัญหาแม่นกับเจ้าในมชถ้าน้ำจัดพ่วมเนี่ยก็คือจากน้ำฝนแล้วก็น้ำจากดอยสุเทพเจ้าต้องเช็คดูว่าน้ำฝนที่มันตกช่วงนี้ที่มชตกหนักน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่เขาติดตามอยู่นี่จะเป็นสถานการณ์น้ำปิงน้ำปิงนี่ก็จะเป็นย่านที่มันอยู่มันไกลจากมชนะเจ้าก็จะเป็นแถวตังในบาซ่าแถวตังสันปะคอยนะเจ้าที่น้ำท่วมแถวตังจังการจิงไม่แลเนี่ยน้ำจะท่วมนะเจ้านอนดึกคือวันเนี้ยกะจะบ่ได้นอนนะกะเพราะจะดูว่าน้ำมันพีคสุดมันตะใดเจ้าอ๋อขอบคุณมากๆเลยคุณแสนซุปเปอร์บาจิตอนนี้น้ำขาคงตีแล้วครับจากตีขึ้นทีละ2เซนมันคงตีเนาะถ้าคงตีแล้วมันก็จะค่อยลดลงน้ำก็จะค่อยทยอยระบายออกไปนะเจ้าเมืองกายสนามกอล์ฟยิมคาน่าซนต่ำท่วมแน่แม่นเจ้าโอ้โหหัวอกแม่นะเจ้าลูกเรียนมชวันนี้เป็นของแม่นก่อแม่นเจ้าเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะเจ้าน้ำจะมาถึงซนบกหาดก่อมาถึงเจ้าแม่นเมืองกายสนามกอล์ฟยิมคาน่านี่ซนต่ำน้ำท่วมนะเจ้าเพราะไฟฟ้าบ้านเด่นเนี่ยมันท่วมตั้งแต่ช่วงบ่ายละเนาะที่เราไปบ่ายได้นะแม่นช่วงบ่ายวันนี้เฮา2คนนะเจ้าน้องโอนินกับปี่เนี่ยไปที่ P1 ไปติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งตอนที่ไปตอนห้านเนี่ยบ่าย2ตอนบ่าย2เนี่ยนะการโรงไฟฟ้าบ้านเด่นเนี่ยไปบ่ได้ละสำหรับรถ4 wheel นี่ก็ยังบ่ได้นะตอนนี้เสียงหายเลยน้ำขอพี่กินน้ำเดี๋ยวขอรอน้ำใส่หน่อยเหมือนจี้หินเนาะต้องรอน้ำหน่อยตอนนี้ตีสองไปแล้วนะ ยังมีคุณผู้ชมดูอยู่ก็นั่นแหละมีคนผู้ชมดูอยู่หันข่าวแม่ฮ่องสอนน่ากลัวขนาดเลยคิดว่าน้ำจากแม่ฮ่องสอนจะลงน้ำปิงเลยต้องติดตามข่าวน้ำจากแม่ฮ่องสอนมาถึงน้ำปิงนะเจ้าน้ำแม่ฮ่องสอนน้ำแม่ฮ่องสอนนี่อำเภอไหนถ้าเกิดเป็นปลายเนี่ยมันมาถึงบ้านเฮาไปใช่ยะน้ำปลายลงไหนน้องคนนี้พอถามมาจีเรื่องต้องสอดดูละเดี๋ยวเนี่ยน้ำบ่ลดเฮามานอนนะครับตอนนี้แม่นเจ้าชลประทานเจียงใหม่โอ้คุณแสนสุขนี่คุณอยู่ชลประทานกับเจ้าติดตามด้วยกันเนาะเจ้าแถวหลังวัดป่าแดดท่วมกับเจ้าวัดป่าแดดอยู่โซนไหนเจ้าลองเฮือรายละเอียดแถมหน่อยนะเจ้าเป็นห่วงน้ำท่วมนอนบ่รับแม่นเจ้าแม่ริมแถววัดป่าดาราพิลมอ๋อคุณนิรันเนี่ยคุณนิรันดูจุด P81 น้ำแม่กวงบ้านโป่งหมู่11ตำบลบัวค้างอยู่นะครับเวลานี้ระดับน้ำขึ้นอยู่ที่6เมตร50เซนจนต้องสะพานโอ้บวกค้างนี่ก็คือเจงใหม่บวกค้างนะจ้าน้ำกวงบวกค้างโอ้แสดงว่าน้ำกวงขึ้นนะแต่ตังแม่กวงยืนยันนะเจ้าว่าบ่ได้มีการปล่อยน้ำนะเจ้าป่าแดดป่าเปล่านอกระดับน้ำถึงเอวถึงเข่าเลยครับแม่นเจ้าป่าแดดป่าเปล่านอกนี่ท่วมตั้งแต่มาก่อนเปิดเลยนะเจ้าโซนนี่เป็นโซนหนึ่งนะเจ้าแม่ห้องสอนเขาติดตามสถานการณ์กันอยู่ค่ะเพราะว่าแม่ห้องสอนสั่งการติดตามพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปายและแม่น้ำของตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีสามเรื่องของปริมาณน้ำปลาย
และแม่น้ำของอาจจะเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมรีสอร์ทที่พักอันกะเดี๋ยวขอดูหน้าบ้านของสวท.แม่ห้องสอนหน่อยคือตอนนี้นะเจ้าเหลือเขาสองคนแล้วน้องโอนินโอ้แอดเจมบอกว่าคิวใครจัดรายการช่วงตีสามแอดเจมมารับนะคะกลับมานี่เลยบอกก่อนว่าชื่อเป็นถาปกรณ์ประจิกาเดนเนอร์มาเลยค่ะไอ้เนี่ยนี่ไงของแม่ห้องสอนเนอร์เดี๋ยวก่อนเนอคุณปุณนัทหรือเปล่าคะขอบคุณทีมงานทุกท่านทั้งข้อมูลเป็นกำลังใจให้ครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสู้ๆครับยินดีนะนะเจ้าน้ำเขื่อนแม่แตงไปลงใส่ไหนครับโอ้เขื่อนแม่แตงคะน้ำแม่แตงลงอันประตูเราเนี่ยน้ำแม่แตงมันมีเขื่อนนี่มั้งก่อมีแม่แตงลงน้ำแม่แตงมันแบบเจ๊ลงเขื่อนอันนั้นกะแม่งาดอ่ะแม่งาดสมบูรณ์ชนแต่น้ำปิงน้ำแม่ปิงน้ำแม่ริมเนี่ยบ่ได้ลงเขื่อนแต่น้ำแม่ริมน่ะจะลงบนที่นั้นแล้วก็ลงที่น้ำปิงอันนี้ที่ฟังจากกำนันแล้วก็ปลัดอำเภอแม่ริมอ่ะเปิ้นได้รายงานตอนที่น้ำท่วมที่ตำบลริมเหนือนะเจ้าเดี๋ยวเนอะตันข่าวแม่ห้องสอนหันข่าวแม่ห้องสอนแม่ละเจ้าตะกี้เลยไปเปิดดูนะเจ้าที่แม่ห้องสอนนี่ก่อสถานการณ์นี่ก่อน่าห่วงเหมือนกันตอนสักทุ่มหนึ่งเจ้าน้ำในแม่น้ำปายนักนะเจ้าไหลเข้าท่วมที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแสดงว่ามันไปตังปุนตรงสารบินเนี่ยก้าฮะโน่คือไอ้น้องอนนินเนี่ยเป็นอยู่แม่เสลียงมาก่อนคนละทางเลยพี่คนละทางกันนะกะแต่ก็เคยถือว่าแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องดูก่อนว่าน้ำปายไปลงที่ไหนไอ้ทะโลน้ำปายลงที่ไหนน้องคุณต้นหนึ่งบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ชุมนุมบริเวณวัดเมืองศาสตร์น้ำขึ้นอย่างเร็วแม่นเจ้าตั้งเพจก่อนเบยเหมือนกันเจ้าก็หวังใจว่ามันขึ้นแล้วมันจะลงเบยนั่นน่ะนะเจ้าคุณสมพรบอกว่าเป็นกำลังใจให้พิธีกรทุกคนเจ้าประเด็นนี้เป็นแอดกันสองคนแถวจำตองเปิ้นพ่องน้ำรอแล้วครับแต่ก็ดูแล้วน่าจะนักอยู่โอ้ต้องขอบคุณแถวจำตองนะเจ้าเพราะกว่าน้ำจะไปถึงเนี่ยมันก็ใช้เวลานะกะกว่าแต่พอเอิญมีน้ำมาเตื่อมแหมนะเจ้าสี่แยกตัดสะพานนครพิงน้ำท่วมนะครับถนนเจริญราษฎร์แม่นเจ้าถนนเจริญราษฎร์นี่น้ำท่วมแต่กี้มีก่อนหน้านี้เปิ้นบอกว่าเอเจ้าว่าน้ำไหลหลาดๆเลยนะเจ้าแห้งตัวนะนี่ P67เริ่มลงแล้วพีหนึ่งจะลดลงตัวกว่าคาบก็หวังใจจะอั้นเจ้าวังสิงคำยังอยู่ดีนะครับอั้นฝั่งลงน้ำแข็งอั้นน้ำไม่มาเลยไม่รู้ริมตลิ่งกั้นดีมากหรืออย่างไรโอ้เพราะว่ามันวังสิงคำนี่อยู่ถ้าเกิดน้ำปิงอะน้ำปิงฝั่งตะวันตกไงแต่น้ำมันลงไปฝั่งตะวันออกก็คือตังฝั่งเฮียนปิ้นอะตังฝั่งเข้าซอยเสมอใจทั้งท่านอะแต่บางสิ่งคำอยู่ทางซ้ายอะโอ้แม่นก่อพี่เข้าใจถูกเนาะฝั่งลงน้ำแข็งอะฝั่งลงน้ำแข็งฝั่งคือฝั่งตะวันตกของน้ำปิงถ้าข้าคนตังเชียงใหม่ประจังว่าบ้านฝั่งตะวันออกบ้านฝั่งตกเนี่ยบ้านฝั่งตะวันตกแต่นี่คือบางสิ่งคำอยู่ฝั่งตะวันออกของฝั่งตะวันตกของน้ำปิงแต่น้ำที่มันน้ำปิงมันไปลงอะไปลงฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งตังเฮียนปิ้นอะฝั่งตังห้านนะเจ้าหลังสันกูเล็กในซอยตอนนี้น้ำฝนขังหนักมากค่ะไปเที่ยวสันกูเล็กก็อยู่ฝั่งตะวันออกของน้ำปิงไงหน้าอาเขตน้ำเริ่มขึ้นมาบนถนนแล้วครับแม่นจ้ำเป็นฝั่งตะวันออกของน้ำปิงนะเจ้าตอนนี้ดอยสเก็ตฝนตกหนักขนาดเลยโอ้ดอยสเก็ตนี่ไงดอยสเก็ตมันน่าจะลงที่น้ำกวงนั่นแหละน้ำกวงเลยน่ากะแม่นกว่าเจ้าหงยาแม่และเด็กผู้ผู้บริการปกติก็ครับปิดแน่นอนเจ้าเพราะว่าถนนที่จะเข้ามาแม่และเด็กนี่น้ำท่วมสูงนะเจ้าหน้าสถานีก็น้ำเริ่มขึ้นสูงเรื่อยๆอ่ะมันเปียง
มันเปียงกับอันที่จอดรถเขาแล้วน้องคนนี้เพราะฉะนั้นแม่และเด็กปิดแน่นอนเจ้าวันพุกนะเจ้าเรียกผมว่านายเรียกผมว่ากล้วยทอดนะเจ้าปิดแน่นอนเจ้าตอนนี้โดยสเก็ตฝนตกหนักอ่ะฮับทราบแล้วตะกี้อันแจ้งไปแล้วนะเจ้าเนาะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เอาเศษขยะตัดสะพานหงยาราชเวชเลยระบายน้ำได้ดีแม่นเจ้าขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าตะกี้เจอช่องเจ้าหน้าที่อ๋อตะกี้เจอน้องเจ้าหน้าที่ในหงยาลันนาเปิ้นบอกว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆเข้าไปที่ห้องตรวจโอ้โหเก่งเก้าอี้ละอืมขอดูเพจลงพลานาก่อนโอ้ฝนตกหนักขนาดอันท่านที่ติดตามพอตังบอกข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าหรือว่าจะเป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ถ้าท่านใครรับท่านก็ไปรับได้นะเจ้าบ่เป็นหยังนะเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะรอดูก่อนแต่ถ้าเจอข้าเจ้าจะใครรับข้าเจ้าก็จะรับแต่ก็ถือได้ว่าอยู่เป็นคู่เป็นกิมกันก่อนต้องขอบคุณนักๆนะเจ้าเหมือนจะใครรับเดี๋ยวขออนุญาตสักกรรมนึงไปซอกข้อมูลกับเดนเนอร์อ่ะอย่างถนนเดนเนอร์นะแป๊บนึงนะเจ้าถนนมาได้อยู่กับเจ้าเดี๋ยวที่ไหนหาไอติมต่ำส้มเดี๋ยวเปิ้นอู้กัน2คนเดี๋ยวไปซอกก่อนแล้วว่าเปิ้นอู้กันถึงเรื่องอะไรอย่างอ่ะโอเคอ่ะยังอู้ตะกะลานนา3ครับแม่นเจ้าลานนา3 4แยกหอคอยน้ำท่วมไหมครับ4แยกหอคอยมีไหนอ่ะเดี๋ยวเนอะ4แยกหอคอยนี่อยู่ตัดใดอ่ะเจ้ามันรับบ่ได้เจ้าแม่นเหมือนกันติก็รับไปสี่แยกหนองหอยเออสี่แยกหนองหอยน้ำท่วมแล้วเจ้าศูนย์การค้าเซนเฟสและศูนย์การค้าเซนทันแอร์พอร์ตส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งจุดเข้ากล่องวันละ500กล่องฮับได้ที่จุดวัดน้ำผีหนึ่งสะพานนาวราชตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปของวันพุธนะเจ้าแต่ประเด็นคือจะเข้าไปได้อย่างไรคือประเด็นว่าจะไปตัดห้านเนี่ยจะเข้าลำบากนะเจ้านั่นมีคนถามตอนน้ำกวงแถวไหนเจ้าขึ้นนักกว่าเจ้าจะใดแอนท่านที่อยู่น้ำกวงนะเจ้าก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นักกว่าปี54ก็ครับนักกว่าปี54ณตอนนี้ประเมินแล้วนักกว่าปี54นะเจ้าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ตอนน้ำท่วมปี54มันยังบ่เต้าอีแล้วมันบ่ได้มาเวยขนาดนี้อ่ะเจ้าปี54หั่นลงเวยอยู่เหมือนกันนะเจ้าเกิดว่าพี่ลงไลฟ์ละกะก่อนนั้นนะกําแรกว่าจะลงไลฟ์ตื่นเปิ้นแล้วเปิ้นเขียนกันลงไลฟ์แต่เอาเป็นว่าเฮาก็เลยอยู่ต่อกันแหมสักหน่อยนะเจ้าแม่คอมมิคกับท่วมนะกับเจ้าไอ้ทาโร่ไอ้ทาโร่มีข้อมูลก่อสู้ๆนะเจ้าลาลิสาอันนี้หลานเฮานี่นะน้องอิฟฟี่แม่นก่อถามพี่ได้ก่อครับคนที่ไหนพี่เป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าเป็นคนเชียงใหม่อ๋อเข้าต้องมาหาคนน้ำท่วมอ๋อเข้าใจละแต่กี้ที่บอกไปของเซนเฟสนะคือจริงๆเจ้าเปิ้นอาจจะเอาไปจูตี้ฮั่นแต่จะมีเจ้าหน้าที่ไปฮับเข้าไปฮับเข้าเนาะแล้วก็เอาไปฮื้อตามบ้านนะเจ้าเพราะว่ารถจากจุดพีหนึ่งถ้าไปแถวหนองหอยเนี่ยแถวบ้านเด่นเนี่ยรถเข้าไปได้ละอาจจะต้องใช้เรือเนี่ยหรือเจ็ตสกีเนี่ยซึ่งวันนี้มีตังกู้ภัยเปิ้นถามมาเหมือนกันว่าจะต้องไปจู้กันตังใดพ่องแล้วน่าจะช่วยที่ใดพ่องนะเจ้าห่วงใยเจ้าเจียงใหม่เฝ้าระวังเหมือนกันที่ลำปางห่วงใยกันถึงกูเนาะตั้งลำปางก่อนนักหนาตั้งเจียงใหม่ก่อนนักหนานะเจ้าตอนนี้กาแฟ3แก้วเอาไปอยู่แล้วครับเหมือนกันอันนี้เจ้าไปให้ดูอันนี้โอนินกำลังสนุกมีคนโพสต์ว่าอยากพาหมูป่าน้ำหนักออกจากพื้นที่แต่มีคนช่วยแล้วนะโออันเนี่ยโอ้นี่แถวๆช้างคานว่ะช้างคานต้นเลี้ยงหมูป่าค่ะโอ้หมูตัวใหญ่ขนาดเลยอ่ะ150ถึง200โลแต่ว่ามีคนช่วยออกแล้วเนาะแมนเจ้าเนี่ยที่เขาปักหมุดไว้ช้างคาน
เดี๋ยวเนี่ยคุณอัศนีว่าเคยได้ยินเสียงจากสวทวันนี้ได้มีโอกาสหาหน้าตัดแตะคือจะบอกว่าอันสวทเฮาบ่ได้จัดรายการที่ฮันแต่ว่าพี่เก่งตะกี้นะพี่เก่งที่มาจัดรายการเจ้าเปิ้นอยู่สวทเจียงใหม่นะเจ้าไปเซนทาราริเวอร์ไซด์ได้ก่อครับบ่ได้เจ้าเซนทาราริเวอร์ไซด์มันอยู่ที่หนองหอยอะเจ้าฮะสะพานหนึ่งลายกับหนองหอยนั่นก็ตรงข้ามโรงพยาบาลราชเวชไงไปบ่ได้นะเจ้าอ๋อไอ้น้องละวีเปิ้นบอกว่าน้องหนีจากเจียงไฮมาเจียงใหม่เหมือนหนีเสือปะจระเข้เดี๋ยวน้องบ่ได้ปลาน้ำมาแม่นก่อน อันนี้ว่าบ่ได้นะเจ้าเพราะว่ามันทั้งทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดทางภาคเหนือนี่โดนเหมือนกันหมดแล้วทางอีสานก็โดนนะเจ้าเหมือนกันหมดเลยนะเจ้าบอกว่าอยู่ที่ไหนนะเจ้าปีนี้ปีหนึ่งนะเจ้าปีอยู่หน้ามอพะเยาอ๋อหน้ากันเนาะอยู่หน้ามอพะเยาก็ยังเจอดอยขนาดนั้นก็ยังเจอน้ำป่าเลยแม่นเจ้าที่สวทรน้ำท่วมแล้วกะเจ้าท่วมแล้วเจ้าตอนนี้ตังเหนือน่าเอ็นดูขนาดแม่นแต่เจ้าน้องเมย์เสียงแจ๋วสาวดูไบน้องเมย์อยู่ดูไบกันนี่อ่ะทีนี้มาดูตะกี้ถึงน้ำปลายพอมาอ่านคอมเมนต์แล้วลืมไปเลยอ่ะอ่ะน้ำปลายนะเจ้าน้ำปลายระดับน้ำเพิ่มสูงทีนี้ขอคำตอบเดียวขอเสิร์ชหาคำตอบว่าน้ำปลายไปลงที่ไหนอู้เป็นอยู่ดูไบแต่ไหนอยู่ดูไบครับดูไบนี่ประเดี๋ยวมันดังเรื่องช็อกโกแลตดูไบอยากไปเที่ยวอยากให้กินช็อกโกแลตดูไบหน้าหงยาหน้าหงยาลานา3นักขนาดเลยเจ้าเนาะเดี๋ยวอันท่านที่มาดูในไลฟ์นะเจ้าอู้กันคนเดียวก่อนเนอะเดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าน้ำกันเดียวนะเจ้าจะขอบอกเรื่องของจุดจอดรถฟรีนะคะในพื้นที่เชียงใหม่ก็จะมีวาซาบิปาร์คเส้นมหิดลใกล้ๆโรงเรียนวารี After School เชียงใหม่แถวป่าแดดเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่ท่าช้างคาเฟ่นะคะแล้วก็ศาลาอ่างแก้วมอชอ VIP คาพาร์คตรงข้ามกาดมณีบิ๊กซีเอ็กตราแยกสารเด็กบิ๊กซีดอนจันสี่แยกดอนจันโรงแรมทราเวลลอร์ดนิมมานนะคะพื้นที่ตรงนี้ไปจอดรถได้ฟรีแต่อย่าลืมเอาเรื่องของใบทะเบียนรถไปด้วยนะคะบัตรประชาชนเอาไปด้วยนะคะสนามบินเชียงใหม่ก็จอดฟรีมีคนคอมเมนต์มาว่าพรีเมียมเอาท์เล็ตเชียงใหม่ก็จอดฟรีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีลานจอดรถ3และ4จอดได้300คันสนามกีฬาสมโภช700ปีไปจอดได้เลยค่ะอุทยานราชพฤกษ์จอดได้เลยนะคะอยู่ด้วยกันก่อนเนาะติดตามสถานการณ์น้ำของแม่ขาล้นแล้วนะคะระดับน้ำตอนตีสองเดี๋ยวขอเปิดดูอีกรอบนึงตอนตีสองเนี่ย 4.93 เมตรนะคะตอนตีหนึ่ง 4.92 พี่ทาโร่ทาโร่ทาโร่มารับด้วยกันอ่ะทาโร่มารับด้วยกันจะไม่ปล่อยใครเพียงลำพังเลยนะอ๋อไอ้นะคะเนาะ5เมตรยังเจ้าน้องอุ่นเห็นเจ้า5เมตรหรือยังยังค่ะยังนะจะแจ้งอีกทีตี3อันตอนตี2มัน 4.93 ลุ้นก่อนเนาะลุ้นตี3ก่อนเนาะอีก15นาที นี่แต่กี้ที่ถามว่าอยู่ดูไบค่ะเปิ้นอยู่กดดูไบนะดังเรื่องช็อกโกแลตแต่บอกเลยว่าจะไปซื้อเนื้อมันแปลง บะลําตัวอี้กะเจ้าประตูเจียงใหม่ท่วมกะครับประตูเจียงใหม่บ่ถึงนะเจ้า7ยอดท่วมกะเจ้าบ่ท่วมนะเจ้าอ๋อขนาดต้องอยู่นะพี่ยังนอนบ่หลับเลยใจสั่นปวดหัว
โอ้เออเอฟต้องพักผ่อนนะเจ้าน้องไม่ได้นะคนต้องนี่ต้องพักผ่อนหน้าพ่อละอ่อนมันละอ่อนที่อยู่ในต้องจะเครียดไปตัวนะเจ้าทำใจให้สบายพักผ่อนจะเจ้าอยู่ดอยสเก็ตบะเกยท่วมสันเตื้อตอนนั้นนะเลดี้เบกน้องก็ยังมานอนแต่กาน้ำแม่ห้องสอนมาหน้าโรงเชียงใหม่แม่จ้าอยู่ดอยสเก็ตบะเกยท่วมสักเตื้อลุกมาน้ำเต็มลำบ้านเอาอันเออเข้าห้องน้ำล้นเข้าตับไฟตัวยทุ่งหัวเต็นท่วมหรือยังทุ่งหัวเต็นยังบ่ถึงแต่ว่าสันกูเล็กท่วมแล้วนะไปเที่ยวสันกูเล็กท่วมแล้วนะเจ้าพี่มาแน่ใจเพราะว่าตอนนี้นะมาใครมีใครอัปเดตเลยนอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่อัปเดตมาอันนี้ถึงจะบอกได้นะเจ้ากาดหลวงท่วมหรือยังกาดหลวงนี่ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าสะพานจันโสมมาเจ้าสะพานจันโสมที่เขาว่าสูงขึ้นแล้วนะน้ำเปียงสะพานอะน้ำเปียงสะพานนั่นแสดงว่าน่าจะท่วมแล้วนะเจ้าน่าแต่ติดตังกาดหลวงเนี่ยตรงสะพานขวนครพิงเนาะเป็นเอาอันกระสอบทรายมากั้นนะเจ้าแต่หน้าตอนนั้น4 เมตรถึง4.30 เมตรมันกับเปียงแล้วอ่ะเจ้าแต่ตะกี้ตังเจงใหม่108เปิ้นโพสต์ภาพโพสต์ภาพอะไรอย่างเงาะน้ำที่ขัวจันสมอ่ะมันเปียงสะพานแล้วอ่ะเจ้าคิดว่าน่าจะเข้าไปแล้วนะเจ้าอ๋อตะวาหันข่าวกาดหลวงไฟไหม้คือมันเป็นตึกแถวที่เปิ้นขายครัวอยู่แม่กับศาลเจ้าอ่ะศาลเจ้าที่อยู่ในกาดหลวงนะเจ้าอันนั้นไฟไหม้เจ้าก็ขณะที่เฮากำลังโฟกัสเรื่องน้ำท่วมนะไฟก็ไหม้ตัวเองนะเจ้าโอ้ตะวานี่คือเจ้าหน้าที่นี่แยกกันไม่ห่างเลยนะเจ้าหน้าสถานีท่วมละค่ะตอนนี้ป่าแดดตัดไฟถึงกี่โมงคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่มาเหมือนกันหรือว่าเอาเบอร์ขึ้นแต่ละจุดไม่เหมือนกันเออเอาเบอร์ขึ้นก่อนเบอร์การไฟฟ้าเดี๋ยวสมมตินะเจ้าเดี๋ยวจะเอาเบอร์การไฟฟ้าขึ้นนะเจ้าซึ่งลองโทรถามเปิ้นได้เจ้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดประเมินจากสถานการณ์นะเจ้าถ้าน้ำยังท่วมอยู่อย่างนะเจ้าเปิ้นก็ยังตัดไฟอยู่นะเจ้าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟเกี่ยวกับอย่างหลายอย่างอยู่อะเจ้าเบอร์การไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวก่อนเอางี้ได้ก่อน053ปิ้นจะเรียนได้ก่อนคนนี้ปิ้นจะเรียนได้ก่อนไปใจกันก่อนนี่อย่าได้อีเลยได้ก่อนอืมอ่ะได้เออมันปิ้นอ่ะเดี๋ยวรอกั๊มเดียวนะเจ้าอ๋อตะกี้ที่บอกว่าไฟไหม้หั่นบ่ใช่ไฟไหม้ที่ศาลนะเจ้าหั่นใกล้ๆศาลนะเจ้านี่นะคะเบอร์ไฟฟ้าอ่านให้อีกที053241816โทรได้24ชั่วโมงค่ะเจ้าทีนี้เดี๋ยวนะเจ้าโฮงยาสวนดอกท่วมกว่าเจ้าโฮงยาสวนดอกนี่ท่วมมาถึงเจ้าหมู่บ้านเชียงใหม่วิลล่า1ป่าแดดท่วมแล้วเจ้าขึ้นชื่อว่าป่าแดดป่าเปล่านอกนี่นะเจ้าถ้าหากว่าน้ำปิงขึ้นเนี่ยจะท่วมเป็นลำดับแรกเลยนะเจ้าแม่เจ้าเปิ้นเอาซับคัทเอาถ้าซับคัทเอาลงแล้วเนี่ยในแต่ละบ้านเปิ้นมีสเตเปิ้ลเนาะถ้าน้ำท่วมถ้าบ้านท่านคัดเอาอยู่สูงนะเจ้าแต่มีปักอยู่ต่ำคือซับคัดเอาก่อนนะเจ้าอย่างบางโซนเนี่ยเปิ้นจะทำไฟไว้เกียมเผื่อเลยคือมันจะมีไฟจันลุ่มจันบนนะเจ้าถ้าจันลุ่มท่วมก็ซับก็จันลุ่มลงเพื่อบังคับไฟมันเข้าเนาะแต่ถ้าเกิดอยู่จันบนยังใจได้อยู่เนี่ยแต่บ้านบางหลังเนี่ยเปิ้นมาได้แยกไงเมื่อซับลงปุ๊บตึงบนตึงลุ่มก็ดับหมดเลยนะเจ้าซอย1สันกุเล็กเริ่มมาแล้วครับนี่ไงอันนี้เป็นการไฟฟ้าเปิ้นแนะนำนะเจ้าว่าก่อนน้ำท่วมเนี่ยคือปลดเมนสวิตช์ก่อนอพยพอุปกรณ์ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คือน้ำท่วมถึงแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมนะเจ้าถ้าบ้านจันเดียวเนี่ยคืองดใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ย้ายออกจากบ้านนะเจ้าเพราะอาจจะเกิดไฟหัวได้แต่ถ้าเกิดบ้าน2ชั้นคนมีสวิตช์แยกแต่ละชั้นอย่างที่บอกตะกี้หลังชั้นก็คือปลดสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่างเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช้ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำถึงเด็ดขาดอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะเจ้าบดีลืมอย่าบดีสัมผัสสวิตช์แล้วก็งดใช้ไฟฟ้าอันนั้นที่เฮาตัวเฮาเปียก็ว่าสัมผัสน้ำหลังน้ำท่วมต้องแย่งใดหลังน้ำท่วมฮืออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าตึงหมดเนี่ยต้องฮือช่างตรวจสอบก่อนบดีนับได้นับใจนะเจ้าฮ
ื้อเช็คเงินดีก่อนนะเจ้าแม่นเจ้าเพื่อความปลอดภัยไฟฟ้าจะช็อตนะเจ้าเมืองกายท่วมละไฟดับเอาไฟบดับแต่น้ำแห่งขนาดอย่างกิตตี้ที่น่านำไปเป็นกำเตือนจากการไฟฟ้านะเจ้าพี่เบสาวจะให้ขอบคุณเจ้านี่ดีนะเจ้าที่สวทน้ำท่วมขนาดไหนละเจ้าถ้าเกยมาสวทนะเจ้าถนนตั้งหน้าเจ้ามันจะมีอันหลิงขึ้นมามันก็จะเป็นของว่าหลิงเป็นของว่าอย่างเนินขึ้นมานะน้ำท่วมเปียงฮาราเจ้าแล้วถ้าเกิดมาที่ NBT เชียงใหม่นะเจ้าตึกใหญ่สีฟ้าเจ้าฟุตบาทตรงตึกใหญ่อะน้ำท่วมถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปี้เนี่ยเดินลงไปที่ถนนประชาสัมพันธ์ปี้ตัวต่ำน้ำถ้าอย่าเปียงแอลได้นะเจ้าน้ำถ้าอย่าเปียงแอลได้ปะเผานอกซอย6บ้านพักในค่ายกาวิระเรียบร้อยหมดแล้วครับแก้วนวรัตน์ซอย3เริ่มท่วมแล้วครับน้ำขึ้นมาแหมแล้วฝนตกตลอดเจ้าตอนนี้มวลน้ำจะเพิ่มมาแหมกว่าครับคือถ้าดูจากเว็บไซต์จากออนไลน์ของเปิ้ลนะเจ้าเปิ้ลยังไม่ได้อัปเดตระดับน้ำขึ้นเตื่อเปิ้ลจะอัปเดตทุกชั่วโมงตอนเนี้ย2:52เดี๋ยวถ้า3ปุ๊บก็จะอัปเดตเขาให้อยู่ถึง3ก็ต้องวันนี้3เอาบ่เพราะอะไรคะแล้วพูกเหรอพี่เก่งขึ้นเครื่องกี่โมงวันพรุ่งนี้ต้องไปกรุงเทพแต่ขึ้นเครื่องตอนบ่ายสามแต่จะออกไปจะได้เนี่ยค่ะต้องออกไปเพื่อได้คุณอภิเศกบอกว่าอากาศหนองหอยผ่านได้อยู่อีโรงพยาบาลราชเวชน้ำล้นมาละวัดเมืองศาสตร์วัดเมืองกายลงลำเหมืองพญาคำเกือบเอวละมันมีเหมืองพญาคำเนาะแต่ที่ประตูระบายน้ำที่เขาไปต่อบาที่วัดตาบางตาเนาะมันเปิดถึง6บานเปิดครบ6บานคุณไอติมต่ำส้มน้ำขึ้นมาแหมแล้วฝนตกตลอดเลยถนนหน้าวัดวังสิงคำไปทะลุเทศบาลสันผักหวานไม่ท่วมสีบัวเงินต้าศาลาท่วมหรือยังครับอันนี้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คกำนะเจ้าสวทเปียงแอลบ่ไหวบ่ไหวแต่เจ้าบ่ไหวแต่นะเจ้าขอบคุณที่ไลฟ์สดอันอัปเดตก็ขอบคุณที่ติดตามครับฟังแล้วก็พอกวายกันตัวนะเจ้าสำนักงานพัฒนาป่าไม้ถนนแก้วนวรัตน์ดีอะไรอ่ะถึงอันนี้39ปี3ไม่ถึงอยู่มันน่ะแต่เจ้าเจ้าอยู่ซอย8เมืองก่ายน้ำขึ้นเรื่อยๆบ่าหันลงเลยเจ้านั่นน่ะเหมือนกันเลยนะเจ้าที่สถานีนี้ก็เหมือนกันขึ้นมาติกๆนะเจ้าเดี๋ยวจะต้องโทรศัพท์ไปถามที่สตูดิโอแล้วสตูดิโอน้ำเข้าจันหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะเจ้าทีนี้เดี๋ยวขอไปอัปเดตในบ้านฟ้าของตังเทศบาลกัมนะเจ้าบอกว่าแอดมินเปิ้ลจะรับไปได้ยังเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธเนี่ยเปิ้ลจะสรุปสถานการณ์แฮมกัมนะเจ้าเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้ลอัปเดตระยะสูงสุดก็คือตะกี้ตอนตีหนึ่งนะเจ้าน้ำวัดได้ 4.92 แต่เฮาอ่ะอยู่ถึงตีสองขึ้นมาแหมเซน 4.93 นะเจ้าอ่ะทีนี้ไปดูบ้านฟ้าที่เกิดมาเปิ้ลต้องอยู่กับเฮาแน่ๆนะเจ้าเป็นเครือข่ายเฮาคือ CM108 CM108 นี่เป็นเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ที่หนูจักกันมาเมื่อตั้งแต่สมัยไอ้หนุ่มนะเจ้าแต่ตอนนี้ไอ้หนุ่มมามีแล้วนะเจ้าของ CM เลข8เปิ้นอัปเดตถึงตี2มันกันเดี๋ยวตี3ให้จะอัปเดตเพิ่มกรรมนึงนะเจ้าโอ้ฝนตกตอนนี้ที่หนองเซ้งน้ำมายังครับหนองเซ้งนี่อยู่ในอำเภอใดอ่ะเจ้า
มหิดลขาออกได้อยู่กับเจ้ามหิดลขาออกถนนมหิดลขาออกนี่ต้องดูว่าจุดที่จะมาเนี่ยนะเจ้าน้องหนุ่งหนิงจุดที่จะมานี่มาจากทางใดอะเจ้าขาออกไปตังอ๋อหมายถึงออกไปตังจะไปละปูนลำปางอีกเหรอถ้าบนถนนมหิดลเนี่ยมันได้อยู่เจ้าตรงสะพานภาค5ก็ไปได้อยู่นะเจ้าแต่ต้องใจความระมัดระวังเพราะว่ารถจากบ้านที่เปิ้นอยู่บริเวณห้านเปิ้นเอามาจอดหิมถนนกันหมดเลยเจ้าเพราะถ้าบอกเอามาจอดเนี่ยรถก็จะจมน้ำไปได้อยู่เจ้าแต่น้องหนิงอยู่ตะใดอ่ะน้องหนิงอยู่ทางใดผมฮู้เนาะบ้านปี่ท่วมกว่าครับคือบ้านปี่เนี่ยปากตังเข้าบ้านนี่ท่วมถ้าเทียบกับปี54เนี่ยท่วมเจ้าแต่น้ำจะลดเว้ยเพราะมันท่วมแบบได้เกิดจากน้ำปิงไปท่วมนะแต่ว่าเกิดจากน้ำปิงพดต่อข้ามคลองแม่ขาไปพดต่อมันก็เลยท่วมบริเวณทางหน้าบ้านนะแต่ในบ้านนี่ก็ท่วมนะเจ้าแต่ว่าถ้าเดี๋ยวผมไปถามแม่นะแม่ท่วมบ้านน้ำท่วมกันนี่บ้านปีน้ำท่วมแล้วกว่าครับอืมนะเดี๋ยวโทรไปถามแม่กันว่าอยู่ที่สถานีเนาะเลยแบบได้ไปเช็คอยู่ที่บ้านสักกรรมนะเจ้าฝนไม่หยุดเลยฝนลงมาหำละแม่นเจ้ายินดีนักนักเจ้าสันกูเล็กน้ำมาแล้วยังตะกี้สันกูปี่มีคนที่อยู่สันกูเล็กนะเจ้าบอกว่าน้ำท่วมแล้วนะเจ้าตังไปเที่ยวสันกูเล็กนะเจ้าน้ำท่วมไปแล้วเจ้าว่าแต่น้องโอนี่เครื่องหัวยังพออยู่ลาดอุทิศซอย6ตอนนี้น้ำขึ้นมากลางบ้านแล้วครับเอาบ้านจันเดียวก็2จันน่ะจันเดียวก็บ้านจันเดียวเนาะลาดอุทิศซอย6ลาดอุทิศนี่ถนนเรียบน้ำปิงอ่ะที่จะไปตังฟ้าห้ามอ่ะอ๋อตาท่านตังเข้าซอยฟ้าห้ามบัดเดี๋ยวนี้มีกระเสียงของเฮา2คนกระเสียงฝนแล้วก็เสียงขนของอาฮาโลเสียงขนนี่คนเมืองใต้หนึ่งจะฮู้แล้วเสียงขนมีไข่มาฮั่นแฮมเดี๋ยวตอนนี้รออัปเดตตอนตีสามแฮมกัมนึงนะเจ้าว่าจะขึ้นก่อนนี่นะวารีเพิ่งประกาศกลางดึกค่ะวารีค่ะเพิ่งประกาศแล้วปะเจ๊คะประกาศกลางดึกเมื่อเวลา4ทุ่มที่ผ่านมาอ๋ออันวารีอาจจะบัดท่วมไงแต่ว่าการเดินทางของละออนอาจจะลำบากนะอีก1นาทีจะตี3แล้วค่ะเออน่ากับเจ้าลาดอุทิศน่าจะเมืองกายปีอ๋อกะอ้าวลาดอุทิศเมืองไก่ก็จะอ๋อเดี๋ยวพี่ขอเซิร์ชดูคำหน้าเจ้าอ๋อใช่จะแม่นละเพราะว่าสมาร์ทเตอร์อาจจะบอกผิดไปเดี๋ยวเนอพี่ดูคำเดียวถนนลาดอุทิศโอ้น้ำไหลเข้ามาติดๆแล้วมั้งหรอน่ะไอ้สีไทยกับรับตัวไหนนอนมารับนอนมารับแต่รถเราดีอ่ะพี่เก๋รถนินอ่ะรถนินอยู่ไหนไปเดี๋ยวนี้อยู่หน้าแฟร์แม่เจ้าถนนลาดอุทิศเมืองไก่แต่ขอบคุณนักเลยนะเจ้าแถวฮงบานแม่ขอมีท่วมกับเจ้าท่วมนะเจ้านายฮัลโหลท่วมแล้วเนาะเออเอ้ยเดี๋ยวเนอฝนลงมาเรื่อยๆโอ้ท่วมแล้วเจ้าลาดอุทิศเมืองก่ายแต่เจ้าเอาละเดี๋ยวรออัปเดตอัปเดตยังยังกำลังประมวลผลตีสามมาแล้วนะ
ยังเอาเลยที่สองอันนี้แสดงว่าตาเริ่มลายละเห็นที่สองไปที่สามแล้วนะเจ้าที่สองไปที่สามลุยน้ำท่วมขังรถไม่พังปิดแอร์ใช้เกียร์ต่ำมาใจกะมันจะมาท่วมมาพังแต่กรรมคือจะไม่พังถ้าทำตามนี้ไอ้แน่อ๋อแต่ถ้าเกิดเฮาดับเครื่องนี่มันพังทันทีกะอย่าดับเครื่องทันทีเมื่อจอดรถรับน้ำรายชั่วโมงยังมาขึ้นเลยพี่เก๋ยังมาขึ้นด้วยนะเจ้ารอสักกรรมก็ว่าเพิ่นจะอัปเดตตีสี่เหมือนตีจริงมีว่าคือตีสองเซตโดดไปตีสี่มาได้มาได้ได้ของการรอเดี๋ยวเราได้ไปจบตีสี่ที่ตีสี่ค่ะเอาที่เพิ่นตอบไม่ท้าน้ำเข้าแต่ก่อนอ่ะตกเยอะขนาดโอ้ตายเขาพี่ดาวรถยังไงดีรถนินอ่ะรถนินมาหน้าเป็นอย่างคะแล้วเนี่ยรถนินเดี๋ยวก่อนเนอะเนี้ยน้องที่อยู่ดูไบเนี่ยนะเปิ้นว่าหันข่าวสะพานนวรัตน์ถนนท่วมแล้วครับเดี๋ยวก่อนดูจากที่ไหนเจ้าเดี๋ยวพี่เขาไปดูพ่องเหรอพี่เขานะพอจากเนี้ย GM 108เจงใหม่นิวนะเจ้าก็ว่าข่าวจะส่วนกลางเดี๋ยวพี่เขาดูกันสะพานนวรัตน์มันตกติ๊กๆอ่ะโอ้ฝนมันตกติ๊กๆนั่นนะแต่เนี่ยโอ้อันนี้แจ้งค่ะมาสะพานเจ้าแฮนะแต่งท่วมแล้วนี่คือโอ้หายใจบ่ทั่วเลยนะเจ้าเพราะว่าอย่างพอสะพานเจ้าแฮแม่แตงเนี่ยน้ำจากแม่แตงก็จะมาเปาะที่น้ำปิงแหมนะเจ้าอ๋อถ้าดูจากอสมทเจียงใหม่แม่นเจ้าเพราะว่าเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตรงที่หัวสะพานนวราชเนี่ยเจ้ามันยังสามารถไปได้อยู่เจ้าแต่ว่าข้างๆท่านท่วมตอนที่ปี่เขาไปเนี่ยมันก็ท่วมแล้วนะเจ้าปี่เขาไปสักบ่าย3เนี่ยตรงที่สะพานนวราชฝั่งที่ทีมของตังพีอาร์เจียงใหม่เพิ่นไปอ่ะมันท่วมเจ้าเออพีอาร์เจียงใหม่ก็ขึ้นไลฟ์เพลแอฟจิกมี่อ่ะกันไหนว่ามันรับแล้วโอ้โอเคอ่ะอันเดียวขอไปดูจิกมี่กัมนะเจ้าจิกมี่กำลังไปไลฟ์อยู่ที่ห้านนะเจ้าสรุปแล้วก็นอนมารับเหมือนกันน่าแต่งว่าเมื่อปีเขารับไปเตอร์อีหรอตัวเก่าก็นอนเหมือนจะรับนั่นน่ะฟังเสียงนี่เหมือนใครรับขนาดนะแอดจิกอะทั้งวันแล้วเราเอาไปแอดจิกทั้งวันเลยนะคะแยกเจริญเมืองอันในประสาทพ่วงเพราะว่าปีเขาอยู่แม้ในประสาทนะร้านข้าวต้มในดำนี่จะท่วมเยอะหน่อยนะแล้วรถมันก็ว่าเรือดำน้ำน่ะนะเสียงรถเสียงมันบุบอ่ะมอเตอร์ไซค์ดับเดี๋ยวขอหมุนอันนี้เพื่อดูกรรมนะเจ้าเก็บประเสียงอ่ะเนี่ยแอดจิกมี่ตะเกียเจ้าคนตะเกียที่บอกว่าจะไปรับแล้วนะเจ้าเอาเป็นว่าบัดรับบัดนอนสักกรรมก็เลยเออบัดได้เดี๋ยวก่อนถ้าเห็นจะอีบัดได้ในทิกตอกเตือนอะไรกันบัดใจก็จะเข้าใจผิดนะคะนี่เขาเรียกว่าอยู่ในห้างนึกว่าไปอยู่ในห้างแต่ว่าของบ้านฟ้าได้อยู่อ่ะเป็นอย่างนะเจ้าเพราะว่าเกยเหมือนกันตอนไปแป้เจ้าไปแป้เนี่ยเขาก็ไปไล่ส่องน้ำท่วมเลยนะเจ้าพอเขาขึ้นรถอ่ะขึ้นบัดก็เป็นอย่างเตือนนะพอรถออกปุ๊บแล้วปีกกับอู้กับคนที่อยู่ตรงหลังไปได้ความคับนะเจ้าตั้งทิกตอกเปิ้ลก็บอกว่าผิดกฎเปิ้ลก็เลยบล็อกไปเลยถ้าบล็อกตอนนี้เดียววันพรุ่งนี้ละไปได้ละเพราะฉันขออู้ฟังกันแล้วกันนะเจ้าหน้าสถานีรถไฟท่วมอ๋อหน้าสถานีรถไฟนะเจ้าถ้าฝั่งซ้ายที่เป็นส่วนสาธารณะมันก็อ๋อฝั่งซ้ายสถานีรถไฟอันนี้แสดงว่าแอดจิกอ่ะขับล่องมาจากตังซุปเปอร์ไฮเวย์ฝั่งซ้ายก็ท่วมนะเจ้าฝั่งขวาที่เป็นสถานที่เป็นส่วนสาธารณะส่วนทางฝั่งซ้ายนั้นรถ
ที่รถมอเตอร์ไซค์มาฝั่งซ้ายคือส่วนสาธารณะฝั่งขวาคือสายรถไฟฝั่งซ้ายเนี่ยท่วมแล้วนั่นก็หมายว่าเลี้ยวซ้ายเข้าทุ่งโฮเต็นเนี่ยน้ำท่วมถนนทุ่งเป็นน้ำท่วมตักไปอาเขตเจ้าใจแก้วหนองหอยน้ำขึ้นมาแหมแล้วแม่เจ้าพี่เขาก็น้ำขึ้นเหมือนกันวัดเจดีหลวงบัดท่วมเจ้าอยู่กลางเวียงเจ้าโอ้ขับรถเออคนขับรถตอนน้ำนี่ต้องขับด้วยความระมัดระวังเลยนะเจ้าเพราะว่าต้องเห็นใจคนที่เปิ้นอันเป็นรถเครื่องไงนะสัมภารนะเจ้าแปดเก้าภาษาท่วมกับเจ้ามีโอกาสท่วมนะเจ้าแต่ตอนนี้หน้าตอนนี้มันมีไขอัปเดตสถานการณ์เตอร์ปี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะเจ้าแต่ถ้าดูจากระดับน้ำแล้วดูจากพื้นที่เนี่ยน่าจะถึงใจว่าด้านบนเนี่ยแยกกองทรายท่วมแล้วเจ้าถ้ามันตกมาตัวเมืองเชียงใหม่ไงก็พี่ฮาโร่ตีสามน้ำเท่าไหร่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเช็คปริมาณน้ำฝนแต่ละจุดแล้วก็จะรู้แล้วว่าเป็นอย่างไรสารปีหนองเพิ่งข่าวแล้วแต่เมื่อเช็คนะครับค่าคอยตั้งเข้าคาดเชียวไปละน้ำท่วมเจ้าอย่างรถยนต์กันต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าสู้ท้าวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมาลุ้นแล้วนอนไม่หลับหรอจะแตะระดับ5เมตรเมื่อไหร่นะครับเออเอ้ยนั่นน่ะเหมือนกันนะเป็นข่าวดีเล็กๆนะครับที่น้ำที่สันทรายนะครับลดระดับลงเรื่อยๆที่ B67 นะมีไม่ดูตีสามเลยอ่ะพอดูกำลังได้ได้ก่อมาเป็นยังถ้าเอานี่เอาไว้เนี่ยจ้ะพี่จะเก็บกับให้อ่านจังดูตีสามจ้าหนึ่งนะเจ้าแยกหนองประทีปมาละมาแล้วระดับน้ำคงที่ 4.93 เมตร39นะเจ้า93 4เมตร93สับเลขกันละ4เมตร93ยังมาถึง5คงที่ที่มันไอ้ที่กระดกมันมีไรจำแรกมันบอกว่าไปรับจะไปรับแล้วเอาไปเอามาขึ้นรถทีนี้ตอนนี้คือ4เมตร93เจ้าถ้าดูจากไทมิ่งเวลาน่ะแล้วถ้าฟังจากจิกมี่ว่านะถ้าเฉื่อได้นี่นะก็คือว่าน่าจะคงที่ที่4เมตร93แล้วถ้าช่วงเวลาก็ได้แหมตี4ถ้ายังต่อเดิมอยู่มันก็จะเหมือนจะคืนอ่ะที่ระดับน้ำมันคงที่ตั้งแต่ตีห้าสี่เมตรสี่สิบห้าเนี้ยจนถึงกี่โมงเส้นหลักก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนาะอันนี้เส้นหลักแล้วก่อนน้ำมันก็ทรงตัวนะเจ้าพอประกาศว่ามันให้จะได้ละปรากฏว่ามันเพิ่มเห็นไหมกันนะครับไม่แน่ใจว่าในสารท่วมหรือเปล่านะครับเส้นหลักคือวิ่งได้เริ่มคงที่อยู่ที่4เมตร93นะครับ4เมตร93น้ำคงตีนะเจ้าขยับขึ้นเพียง9โมงเช้ากับเจ้าถ้าพี่ๆนี่กะ6โมงเช้ากับเจ้าอันกลับไปรับได้แล้วกันเป็นบนน้ำก้อนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับจะอยู่เป็นเพื่อนไหลเข้าตัวแต่แบตนี่เหลือ8แล้วนะคะแต่แอดจิกอะเสียงมันแค่รับขนาดนั้นนะไม่ไหวแล้วไลน์มาทั้งวันแล้วอ๋อหกโมงเช้าถ้าพีคๆกับเจ้าอืมนี่จักนักเลยนะเจ้าท่านที่ติดตามแล้วก็อยู่เป็นผู้เป็นกิมกันเนี่ยนะเจ้าในเพจถ้าดับไปคือแบตหมดนะเจ้าเสียงดังอะถ้าบ้านฟ้าดับไปคือแบตหมดขอโทษค่ะพี่น้องกระดูกันต้องบาลงนะอนุสาน้ำท่วมนะเจ้าเพราะว่าถนนจังการด้านในบาซานี้ท่วมหมดแล้วนะเจ้าอ๋อเคยเฝ้าตอนปี54เหมือนกันนะเจ้าน้ำจะถึงแยกแอร์พอร์ตก่อประถึงเจ้าบ้านต่อละเจ้าบ้านต่อท่วมเจ้าตอนนี้เริ่มตอบคอมเมนต์เพราะว่าความเคลื่อนไหวจากที่อื่นๆนี่เปิ้นบ่ได้อัพขึ้นแล้วนะเจ้าก็เลยเอาที่เฮาได้หูข้อมูลล่าสุดสักประมาณตีหนึ่งตีสองมาตอบกันนะเจ้าหลังจากนี้
ถ้าดูจากการเกิดเหตุการณ์แล้วหลังจากนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเมื่อน้ำมันคงตี้แล้วนะเจ้ามันก็คือจะเริ่มลดลดเสร็จก็ต้องเข้าฟื้นฟูกันต่ออยากเพื่อทีมข่าวมาตี้อำเภอแม่แตงสะพานเจ้าแฮปัญหาคือว่าออกจากสถานีบ่ได้เจ้าสถานีน้ำท่วมถ้าแม่แตงมาเพิ่มรอวัน2วันระบายน้ำครับยินดีนักๆเลยนะเจ้าเอ้คุณแสนซุปช็อปนี่อันมาเจิญมาถามกันหน่อยบ่ได้กันเด้อมันอยู่ชนประธานแม่นกับเราเด้อกันเด้อจอยเด้อสถานีมีตำใดครับสถานีของปี่เขาอยู่ที่ข้างโรงยาแม่และเด็กนะเจ้าถนนประชาสัมพันธ์ตำบลจ้างการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามันสัญญาณแบบบดีครับกะเดี๋ยวเนอะเดี๋ยวพี่ต้องหาแซนซุกกันแซนซุกนี่จะได้มาอู้กันหน่อยมาเจ๊ปิดหนีพี่เขาเนอะเดี๋ยวเนอะพี่เขาดูกันแซนซุกมันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฮาเจินไลฟ์ได้ก่อนเจินไลฟ์ได้ก่อนในลำน้ำสาขาด้วยมันจะจัดเองพี่ในเรื่องของปัจจัยการที่มีจัดเนี่ยเดี๋ยวขอดูนี่กันออกจากพนังไปในบางจุดจึงทำให้มีมวลน้ำเนี่ยลดน้อยลงนะครับนี่คือเสียงนี่อย่างอันเป็ดจะอ่านอ่ะจิ๋งเหี่ยบ่ไหวแล้วมันประเด็นก็คือบ่ไหวละก็คือจุดพีคนี่พ้นไปแล้ว 4.93 นี้ DC กว่ากว่านะครับกับที่5กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับที่เพจ PR เชียงใหม่ขอหัวใจเหมือนละเมอเนาะจึงมีเหมือนละเมออู้ประเด็นนี้จริงๆคือตีสี่ตีห้ามาพบกันใหม่ก็หยุดแล้วอ๋อค้างเสียงเหมือนฝนตกตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะเจ้ามันเสียงดังก่อนนะครับปี่ติดก่อนครับเราจะไปดูน้ำกันก่อนพี่หญิงขอความช่วยเหลือจากที่ไหนพ่องครับหลังน้ำลดคือต้องดูว่าอยู่ในเขตไหนเจ้าอย่างถ้าเกิดอยู่ในเขตเทศบาลก็เทศบาลนครเชียงใหม่แล้วเกิดจะมีตังถ้าอยู่ตังนอกเขตนี่ก็จะเป็นเทศบาลตำบลนั่นตำบลนี่อ่ะเจ้ามันก็จะมีความช่วยเหลือไปเฮ้ยนะเจ้าตอนนี้เวลา 3:33 นาทีนะเจ้าจากการดูข้อมูลจากช่องทางอื่นๆเนี่ยมันมีภัยอัปเดตให้เฮาแล้วนะเจ้าเอาเป็นว่าขอบคุณกุท่านนะเจ้าใครรับอยู่เหมือนกันต้องขอบคุณกุท่านที่อยู่เป็นกู้กันแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์นะเจ้าบอกว่าจะติดตามนักน้อยจากขนาดไหนเนี่ยก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ฮู้กันนะเจ้าขอบคุณท่านที่อยู่ตั้งไกลๆอย่างดูใบนะเจ้ายังมาติดตามข่าวเฮาอยู่แอะต้องขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าทีนี้ท้ายสุดแล้วนี่หลังจากนี้ถ้าเกิดสถานการณ์คลี่คลายแล้วจะมีความคืบหน้าจะได้พ่องก็จะเอามาบอกในติ๊กต็อกบาคาวเจ้าหนึ่งนะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของอาจจะไม่ใช่ไลฟ์ละเพราะไลฟ์นี่มันมืนระบบมืนไหนถึงจะไลฟ์เตื่อนะเจ้าเคยไลฟ์เตื่อแรกนี่เป็นไลฟ์เฮดทอปไปซ่อนเฮดทอปนะคะเฮ้ยบ้านน้ำมวบน้ำมวบนะแต่ตอนนั้นพี่ไลฟ์ผ่านเพจยังจำไม่ได้ละต่อๆนั่นเนาะต่อๆนี่เนาะนะเจ้าต้องขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าเอาเป็นว่าติดตามได้ถึงการไลฟ์ที่มื้อไหนจะไลฟ์เตื่อแต่ถ้าเป็นทำคลิป TikTok นะเจ้าก็จะมันหน่อยนะเจ้าเพราะว่ามันจะสามารถทำได้สั้นๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดอะไรอย่างดีครับแอดเก๋ใครมาแอดเก๋ตอนนี้หน้าไปได้พี่จิ๊กนั่นจิ๊กพี่เธอกันยังจะเคลื่อนมาอยู่กับเธอบ้านเธอรับแล้วแบบใจแล้วจะมาเนี่ยหยังนะแต่ตะเกียเสียงเหมือนกับอันละเมอกดอะไรกดไลค์ให้กันหน่อยตลาดบ้านทอน้ำท่วมไหมครับถ้าพอเนื้องับไลค์สดมาหมันๆเนื้องับเปิ้ลหมายถึงครับนั่นนะทีนี้ไลฟ์สดเนี่ยมันเมินนะกะมันบอกใครไหวคือปีนี้ก็ส่วนใหญ่จะชอบอย่างที่มันอ่านจบแล้วภายใน3นาทีอ่ะจบก็จบไปเนี้ยเจ้าจะอั้นแต่เตือนเนี้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามตอนนี้น้องโอนินหาวล่ะโอ้ยขอโทษขอบคุณนักนะเจ้า
กาสับปะควายใต้ท่วมก่อสับปะควายใต้นี่อยู่ตะใดเนี่ยตั้งสันปะควายเนี่ยมาดันนี่ท่วมแล้วนะเจ้าตลาดบ้านท่อพี่เก๋บ้านต่อกะท่วมเจ้าท่วมตลาดบ้านท่อสันไซหลวงตกอยู่นะครับอืมในเมืองก็ตกค่ะน่าจะคงที่ละระดับน้ำคงที่ 4.9 เมืองแตกก็พอได้ครับยินดีนักๆเจ้านะเจ้าพักผ่อนบ้างนะครับแอดจิกแอดจิกคุณก็รับไปเจ้าคุณก็รับไปเลยนะเจ้าขอลาไปก่อนนะเจ้าตอนนี้เหลือไผ่พ่องมาดูผู้ที่เหลือรอดณเวลานี้รอดในแง่ที่ว่าอยู่ด้วยกันได้ถึงตอนนี้นะถ้ามีไผ่พ่องมาได้กล้อง TikTok นี่นะจะได้จะได้ถึงได้ TikTok นี่จะได้ก็รอดนะเจ้าบัดได้รอนซิปคืนก็ยังได้สุธามน้องสุธามนะเจ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็นอนบัดรับหรือว่ากูเกิดหลับดึกอยู่แล้วน้ำน้องโอนินนะเจ้าโอนินนี่ติ๊กต็อกโอนินเล่าเรื่องทางการทางการนะเจ้าด้วยนะคะขอเตือนนะเจ้าส่วนไอ้สุธรรมนี่ติ๊กต็อกหยังทำนะเจ้าอินดี้ทำอินดี้นะเจ้าแล้วก็นอนอยู่จัดหลาดญี่ปุ่นนะเจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮะฮะอ้าวฝันโป่งกลุ่มดอยสะเก็ดหยุดตกแล้วเจ้าโอ้โป่งกลุ่มดีใจขนาดเลยห้ามอ่ะก็เลยกันตะเอี้ยแล้วนะเจ้าเอาเป็นว่าถ้าวันพรุ่งนี้สถานการณ์มีความคืบหน้าจะใดก็จะเอามาบอกใน TikTok บอกข่าวเจ้าเหนือนะเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้ฟินิช